ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแจ้งนะครับว่าผมโดนแก๊ง call center แฮ็กข้อมูลเรียบร้อยครับจากที่ผมคุยกับแก๊ง call center มาประมาณ24 EP นะครับมีแก๊ง call center โทรมาผมก็คุยตลอดแล้วก็ทางแก๊ง call center โทรมาผมก็คุยนานๆแล้วก็เพื่อว่าจะลวงความลับลวงข้อมูลจากแก๊ง call center นะครับแล้วก็เอามาแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้เพื่อว่าเตือนภัยเนาะแต่ล่าสุดวันเนี้ยผมโดนเข้าแล้วครับโดนกับตัวเลยซึ่งแก๊ง call center เนี่ยเวลาโทรมาเนี่ยสังเกตก็คือเขาจะให้เราแอดไลน์ผมก็แอดไลน์ตลอดครับแล้ววันเนี้ยประมาณช่วงเที่ยงผมก็โดนแก๊ง call center แฮ็กข้อมูลโดยข้อมูลในไลน์ของผมหายเกือบหมดซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าโทรศัพท์ผมค้างหรือเปล่าผมก็ได้ลองปิดโทรศัพท์ประมาณ 3-4 ครั้งมันก็ยังไม่หายครับผมก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆเนาะว่าจากที่ผมแอดไลน์พวกแก๊ง call center เนี่ยว่าโดนแฮ็กข้อมูลเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่ผมโดนเป็นยังไงบ้างครับก็ลองไปดูกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆคือในไลน์ผมเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่มีสมาชิกอะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับคือข้อมูลเริ่มจากที่ผมเริ่มแอดนะครับก็คือวันที่23เดือน6 2567จากนั้นก็จะมีพวกเนี้ยส่งเป็นพวกเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆนะฮะเขาส่งมาให้ผมประมาณเนี้ยเนี่ยครับครับแล้วก็ในแชทก็ไม่มีเลยครับก็ผมก็โดนมาประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆหรือใครเคยโดนเหมือนผมบ้างหรือเปล่าหรือถ้าใครโดนเหมือนผมก็รบกวนคอมเมนต์แจ้งหน่อยเนาะหรือว่าใครมีวิธีแก้หรือกู้ข้อมูลทางไลน์อะไรประมาณเนี้ยลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าพวกแก๊ง call center อะครับพวกเนี้ยหากินบนความทุกข์ของคนอื่นผมเห็นทางญาติผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆผมครับก็เคยโดนผมก็เคยเห็นนะครับก็น่าสงสารมากบางคนเนี่ยเงินเก็บทั้งชีวิตเขาเก็บมาก็ไปหลอกเขาครับก็คือถ้าใครอยากช่วยสังคมเนาะก็รบกวนมีอะไรก็แชร์ให้เพื่อนๆครับก็คือให้เขาได้ดูคลิปวิดีโอครับเพื่อว่าจะได้เตือนภัยสังคมด้วยครับก็ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอเพื่อช่วยสังคมต่อไปนะครับขอบคุณครับ